ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้มีคุณธนกรโคตรพันธ์ 6.3 บาทคุณกฤษณพรนาทสัน10บาทและก็คุณนาวินเพิ่มดี5บาทครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะใครสนใจโดเนทกันได้รายละเอียดมีใต้คลิปครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับวันนี้เป็นการรีวิวซีรีส์ The Hunting of Hill House Hill House บ้านกระตุกวิญญาณเปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวซีรีส์ Netflix กันบ้างนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่กำลังกระแสมาแรงเลยในช่วงเวลานี้นะครับถ้าพูดถึงซีรีส์ใน Netflix เนี่ยไม่มีใครไม่พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นะฮะซีรีส์หนังผีเพิ่งจะลงไปประมาณไม่ถึงเดือนมั้งที่ผ่านมานะฮะมีคนขอให้ผมรีวิวด้วยนะหลายคนเลยอ่ะก็เพิ่งจะมีเวลาว่างดูนะฮะแหมซีรีส์เนี่ยมันใช้เวลาเยอะเนาะเรื่องเนี้ย10ตอนก็10ชั่วโมงกว่านะครับอาจจะดูช้าหน่อยแต่ก็ยังทันการเนาะบอกตรงๆนะฮะตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจที่จะดูซีรีส์หนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่บังเอิญไปเช็คข่าวดูเว้ยมันมีข่าวนึงที่บอกว่าเจ้าพ่อนิยายสยองขวัญอย่างสตีเฟนคิงเนี่ยเอ่ยปากชมซีรีส์เรื่องนี้เลยนะฮะว่าแบบถ่ายทำออกมาเนี่ยเข้าใกล้คำว่าอัจฉริยะทำให้กระตุ้นต่อมความอยากดูของผมเพิ่มขึ้นไปอีกซะอย่างนั้นนะฮะจากที่ไม่สนใจอะไรเลยนะฮะก็เอาสักหน่อยแล้วกันหวนตามเพื่อนๆไปนะแล้วซีรีส์หนังผีเนี่ยนี่เป็นหนังเรื่องแรกเลยนะที่ผมเคยดูซีรีส์หนังผีของฝรั่งไม่เคยดูมาก่อนนะซีรีส์แนวสยองขวัญหนังผีอะไรจ๋าๆแบบเนี้ยก่อนไปดูนะครับเหลือไปดูชื่อผู้กำกับนะครับก็คือไมค์ฟานาแกนซึ่งเคยทำภาพยนตร์หนังเรื่องอุ๊ยจานะฮะไม่ใช่นะวีจาครับผมซึ่งเป็นหนังสยองขวัญแล้วก็ Before I Wake ครับหลายๆคนคงจะคุ้นๆกันบ้างนะฮะกับ2หนังเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยเปี้ยงเนาะภาพยนตร์น่ะแต่ซีรีส์โอ้โหแรงจริงๆส่วนในเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้นะฮะ The Hunting of Hill House จะเล่าเรื่องราวของครอบครัวเคลนเมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะโอลิเวียและฮิลพร้อมลูกๆอีก5คนได้ย้ายเข้ามาในคฤหาสน์หลังงามช่วงฤดูร้อนเพื่อที่จะทำการซ่อมและปรับปรุงบ้านหลังนี้เพื่อนำไปขายต่อพวกเขาต้องพบเจอกับอาถรรพ์ของบ้านครับพูดง่ายๆก็คือเจอผีหลอกนั่นแหละครับเป็นต้นเหตุโศกนาฏกรรมในครอบครัวของเคลนหลอกหลอนในวัยเด็กยังไม่พอยังตามหลอกหลอนจนถึงปัจจุบันอีกด้วยนะฮะในเรื่องหนังจะมีอะไรลึกลับและความน่าสนใจฮะเราก็ต้องไปดูกันนะฮะกับ Hunting Hill House มาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากที่รับชมหนังเรื่องนี้จบนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยฮะเป็นซีรีส์หนังผีที่ดีมากๆเรื่องนึงเลยนะฮะมันสมกระแสจริงๆว่ะคืออธิบายไม่ถูกว่ามันดียังไงนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันครบรสอ่ะไม่ได้มีดีแต่แค่ผีด้วยนะฮะไม่ได้มีแต่ความน่าสนใจคือผีแต่ในเรื่องเนี่ยมันครบไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นดราม่าชีวิตปมปริศนาแนวสืบสวนสอบสวนพล็อตเรื่องบทหนังนักแสดงโลเคชั่นรายละเอียดยิบย่อยโอ้โหยกนิ้วให้เลยนะฮะคนสร้างหนังเนี่ยถ่ายทอดมาเป็นอารมณ์หนังสยองขวัญที่ดีเรื่องนึงครับสมแล้วที่เจ้าพ่อนักเขียนสยองขวัญเนี่ยสตีเฟนคิงเขาถึงชื่นชมขนาดนั้นก็พูดถึงตัวเรื่องก่อนละกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างมีปมเรื่องที่น่าสนใจมากเลยดูไปแม่งมีแต่ผูกปมทำให้รู้สึกว่ามันมีปริศนาอะไรหลายอย่างรอการขี้คายรอการเฉลยในตอนจบอะครับอารมณ์ลึกลับจริงๆน่าสงสัยน่าลุ้นไปกับตัวเรื่องฮะและแบบโทนเรื่องนี่ก็โหดูมนเงียบๆแนวคิดเครียดอึดอัดหน่อยเป็นอะไรที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานแล้วนะสำหรับการดูหนังส่วนการเล่าเรื่องของซีรีส์นี้นะฮะแต่ละ EP เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นทีเด็ดของซีรีส์เรื่องนี้เลยแหละแม้ว่าจะไม่ได้ดูแปลกใหม่อะไรนะฮะจะเป็นการเล่าเรื่องในวัยเด็กของเหล่าตัวละครที่ต้องประจนเรื่องราวน่าสงสัยในบ้านฮิลเฮาส์บ้านผีสิงกับชีวิตในตอนโตครับสลับไปสลับมาฮะวัยเด็กกับวัยโตโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานอะไรที่ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวทำให้คนดูไปไม่น่าเบื่อครับเดี๋ยวตัดไปฮิลเฮาส์เดี๋ยวตัดไปตอนโตแล้วตัวละครนี่เยอะแยะด้วยนะฮะปมดราม่าหรือว่าปมในอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างลงตัวจริงๆส่วนฉากสยองขวัญ นะฮะความน่ากลัวของผีอะไรต่างๆที่หลายๆคนอยากรู้ว่าถึงไหมสำหรับผมบอกเลยนะฮะไม่ได้ถึงกับน่ากลัวอะไรครับสำหรับซีรีส์หนังผีเรื่องนี้ไม่ได้มีหน้าตาผีออกมาที่แบบว่าหูเหมือนหนังไทยที่ทำให้เราหลอนจดจำอะไรแบบว่าติดตาอะไรอย่างนั้นนะแต่ซีรีส์เรื่องนี้จะเด่นในเรื่องจังหวะการหลอกซะมากกว่าจังหวะตุ้งแช่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นหนังผีเรื่องนึงที่มีจังหวะตุ้งแช่มีชั้นเชิงมากไม่ได้ออกมาแบบทื่อๆเหมือนหนังผีแบบกากๆนะฮะแต่เรื่องนี้กว่าจะออกมาอะไรต่างๆเนี่ยคุณคาดไม่ถึงว่ามันจะออกมาฮะคือกำลังนั่งดูอยู่เพลินๆอะไรอย่างเงี้ยแม่งอยู่ดีโผล่มาซะงั้นอะไรอย่างนั้นนะฮะตกใจชิเป๋งอารมณ์แบบกำลังเงียบๆอยู่เลยอย่างเงี้ยทำเอาเหวอแดกไปหลายวินาทีอยู่เหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวแต่ทำเอาเราดูไปแล้วเราหลอนอะเราแม่งยิ่งดูตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยจะไปเข้าห้องน้ำไม่กล้าเข้าเลยฮะ
ทำเอาหลอนเลยเย้ยบรรยากาศในเรื่องอะไรเงี้ยมันให้จริงๆระแวงไปเลยนะฮะพอคุณเจอฉากนึงแล้วคุณจะระแวงตลอดอะว่าแม่งจะมาอีกตอนไหนอะไรทำนองนั้นนะครับสำหรับปีเรื่องเนี้ยชั้นเชิงดีจริงๆไม่ธรรมดาครับแล้วยิ่งฉากในฮิวเฮาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทำได้แบบเพอร์เฟกต์เกินอารมณ์บ้านผีสิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวละครนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มีตัวละครเยอะมากโอ้โหถ้าบอกว่าชื่นชมก็ต้องชื่นชมกันหมดนี่แหละผมว่าดีทุกคนน่ะแคสติ้งมาได้ดีตั้งแต่รุ่นเด็กมายันรุ่นผู้ใหญ่เลยนะฮะแบบทั้งรุ่นเด็กกับรุ่นใหญ่เนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วโตขึ้นมายังไงอย่างนั้นน่ะหน้าตามีความคล้ายคลึงกันมากแคสมาได้ลงตัวนะที่ชื่นชมหน่อยก็คงจะเป็นนักแสดงรุ่นเด็กแสดงกันดีทุกคนน่ะนักแสดงรุ่นเด็กอ่ะน่ารักอ่ะคือแสดงกันดีขนาดนี้โอ้โหต้องผมว่าต้องเข้าคอร์สเข้ารายการเรียนกันอย่างเข้มข้นแน่เลยนะแสดงเด็กนะทำให้หนังเรื่องนี้มันไม่มีอะไรขัดใจเลยในเรื่องการแสดงนะโอ้โหส่วนข้อเสียครับสำหรับหนังเนี่ยก็พอมีนะสำหรับผมเนี่ยบาง EP จะมีแอบอืดแอบเนื้ออยู่บ้างนะฮะตามสไตล์ซีรีส์ฝรั่งซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะให้พีคจะให้สนุกทุก EP เนี่ยเป็นไปไม่ได้แถมบางฉากบางซีนเนี่ยโหบทพูดสนทนาเนี่ยยืดยาวมากฟังไปแล้วอาจจะง่วงเหงาหาวนอนนะฮะซับเนี่ยก็แปลก็ได้แบบอ่านไปแล้วดูเหมือนอ่านไปไม่รู้เรื่องยังไงก็ไม่รู้อ่ะจับใจความไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เก็ทนะฮะกับเรื่องราวที่ตัวละครเล่าเป็นบางบทสนทนานะแล้วมันสำคัญด้วยเนี่ยดีบทสนทนาสักใครหลุดหรือใครพลาดอะไรไปนี่คุณอาจจะพลาดปมในเรื่องไปเลยนะอันนี้ขอบอกว่าตั้งใจอ่ะทุกช็อตดีๆแล้วกันนะฮะสำหรับบทสนทนาก็ขอพูดโดยรวมสรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับผมแล้วนี่เป็นซีรีส์หนังผีหนังสยองขวัญที่ดีมากๆเลยนะฮะมีครบทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นนักแสดงโลเคชั่นเนื้อเรื่องบทน่าติดตามไปหมดความน่าสนใจของพล็อตปมปริศนาอะไรต่างๆเนี่ยโหต้องบอกว่าพอมันเฉลยมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยใช้ได้นะแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเหนือความคาดหมายอะไรมากนักเพราะว่าแม่งเกิดมาตอนแรกนี่ก็โอ้โหน่าลึกลับเลยพอเฉลยนี่ก็เออเฉยๆนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ดีอ่ะฮะเป็นหนังผีที่สมกระแสใครอยากลองดูก็ลองดูเถอะฮะไม่น่าจะมีใครผิดหวังนะดีไปหมดผมแอบคิดอยู่เหมือนกันนะถ้าเอาพล็อตเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ไปทำภาพยนตร์โอ้โหคอนเจอริ่งก็คอนเจอริ่งครับมึงเจอ The Hill House นี่แหละน่ากลัวไม่แพ้กันครับซีรีส์ผมไม่ให้คะแนนแล้วกันนะมาบรรยายความรู้สึกครับส่วนนี้คือสปอยครับผมอยากจะมาพูดคุยเสริมเพิ่มเติมนิดๆก่อนจะไปอยากจะระบายนิดนึงนะเพราะว่าคงไม่ได้มีโอกาสทำคลิปสปอยละมั้งถ้าให้ผมพูดนะฮะตอนที่ผมชอบมากที่สุดน่าจะเป็น EP 5ครับตอนที่ตัวละครทุกคนน่ะในบ้านเนี่ยได้มาเจอกันอีกครั้งในงานศพของเนลอ่ะโอ้โหฉากเนี้ยพีคมากมาอยู่ในงานศพแล้วแบบพายุเข้าฟ้าพุ่งฟ้าผ่าแล้วตัวละครเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยอุ้ย The Best Scene ครับ EP เนี้ยประเด็นต่อมาสรุปแล้วบ้านฮิวเฮาส์เนี่ยถ้าให้เข้าใจเนี่ยเป็นสถานที่ที่ถ้าใครตายเนี่ยในบ้านหลังเนี้ยวิญญาณจะต้องมาคอยเฝ้าบ้านสิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดไปใช่ไหมวะที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกก็วิญญาณที่เราเห็นในบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านรุ่นเก่าน่าจะโดนฆาตกรรมยกบ้านวะจะสังเกตได้เลยว่าตอนจบอ่ะจะมีวิญญาณป๊อปปี้มาบอกพ่อของทุกคนน่ะว่าเหมือนโดนฆ่าอะไรโดนจัดการอะไรโดนฟันโดนอะไรสักอย่างนี่แหละดังนั้นน่ะวิญญาณในบ้านน่าจะเป็นถูกฆาตกรรมใช่ไหมฮะถ้าผมไม่ได้สับสนรายละเอียดอะไรมากนักนะส่วนผีที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีนิสัยแย่อะไรมากมายเนาะขี้เล่นนะฮะออกมาบ๊อบแบมโผล่ให้เด็กตกใจนั่นแหละแต่จะมีคนนึงที่นิสัยไม่ดีก็คือป๊อปปี้นั่นแหละที่เป็นคนที่ไปเหมือนประมาณว่าเป่าหูแม่ให้แม่เนี่ยกระโดดฆ่าตัวตายแล้วก็เนลผูกคอตายนั่นแหละไอ้เนี่ยนิสัยแย่สุดแล้วไอ้ผีตัวเนี้ยนะฮะมันประมาณว่าวิญญาณเนี่ยจะเล่นงานคนที่อ่อนแอที่สุดนั่นก็คือแม่นี่แหละจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคนอื่นๆที่จิตใจเข้มแข็งเนี่ยไม่ค่อยจะโดนนะอย่างตัวพ่อกับตัวพี่สตีฟอะนะประเด็นต่อมาหนังมาเฉลยว่าคืนนั้นเนี่ยเกิดอะไรกันแน่โหคนแม่นี่แม่งน่าสงสารสุดๆแล้วเป็นอะไรที่โดนวิญญาณในบ้านเนี่ยเล่นงานหนักสุดที่เราเห็นแม่กระเพกกระเพกใน EP 1เนี่ยโอ้โหนึกว่าแม่โดนผีสิงแล้วเป็นผีอะไรสักอย่างคอยไล่ล่าพวกเราตัวละครในเรื่องใช่ไหมที่ไหนได้แม่จะขอความช่วยเหลือจากพ่อแต่พ่อแม่งดันหนีอันนี้ผมว่าดูเป็นไม่ค่อยมีอะไรที่แบบน้ำหนักไม่พอว่ะเท่าที่ดูมาในเรื่องเนี่ยคนพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องผีเลยหรืออะไรต่างๆลูกมาฟ้องมาเฟ้องอะไรเนี่ยแกไม่เชื่อเลยนะแต่คนงานที่ดูแลบ้านที่คอยช่วยเหลือเขาอะผู้ชายที่เขาอะมาเล่าเรื่องราวในบ้านให้พ่อฟังบอกว่าให้เอาเมียเนี่ยไปอยู่ที่อื่นๆก่อนถ้าเจอเรื่องราวลึกลับในบ้านเนี่ยแค่นั้นเองนะพ่อก็เลยกลัวแม่ไปเลยแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับผีอะไรนะ
เออก็เลยพ่อเลยทิ้งแม่กลับมาแม่ก็กระโดดจากที่สูงตายไปซะแล้วนะฮะอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าพ่อจะทิ้งแม่ได้ลงคอนะถ้าเอาจริงๆนะประเด็นต่อมาเอออันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่กับหนังผีฝรั่งในหนังเรื่องเนี้ยเจอผีเจอวิญญาณกันโคตรเยอะแต่ตัวละครเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเหล่าผีหรือสิ่งที่พวกเขาเจอทุกครั้งเลยว่ะมันเป็นอะไรที่แบบขัดใจมากๆเลยถ้าเป็นเรื่องจริงมาเนี่ยต้องมาพูดกันแล้วเฮ้ยกูเจอผีนะเฮ้ยกูเจอผีหลอกเฮ้ยกูเจอน้องนะมาเป็นผีมาหลอกมาเดินมาหาอะไรเงี้ยแต่แม่งแทบจะไม่พูดกันเลยตัวละครเนี่ยคือโดนผีหลอกแล้วหลอกอีกเนี่ยก็ไม่ได้เอาเรื่องผีมาปรึกษากันเลยก็เลยทำให้มันกลายเป็นแบบเป็นปมเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีการพูดถึงกันไม่มีการเคลียร์กันนั่นแหละทำให้อัดอั้นมาจนยัน EP 10ได้นะไม่งั้นเนี่ยน่าจะมีอะไรที่แบบมาช่วยเหลือกันได้ง่ายกว่านี้นะประเด็นต่อมาผมสงสารเด็กอบิเกลมากเลยคนที่มาเล่นกับลุคอะที่เป็นเด็กหญิงผมสั้นๆอะตอนแรกคิดว่าเขาเป็นวิญญาณนะที่ไหนได้เป็นคนจริงๆแล้วแบบเข้ามานอนด้วยกับลุคซะอย่างนั้นใช่ไหมแล้วไปกินน้ำชาอะไรในงานน้ำชาของแม่ลุคอะโอ้โหซวยไปด้วยเลยกินยาเบื่อหนูตายไปด้วยเลยนะฮะก็เลยทำให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยขอร้องคนพ่อนะว่าอย่าเผาบ้านนะเดี๋ยวจะได้กลับมาหาลูกอีกเป็นวิญญงวิญญาณอะไรเงี้ยสรุปห้องสีแดงนะฮะที่น่าสงสัยตั้งแต่ตอนแรกๆเลยมันคือห้องกระเพาะของบ้านครับเขาเปรียบเปรยเป็นเหมือนกระเพาะเอาไว้กินคนที่เข้าไปนะซึ่งถ้าใครเข้าไปแล้วเนี่ยในห้องนั้นเนี่ยมันจะเป็นห้องที่แบบคนเข้าไปเนี่ยจะถูกบ้านทำให้จินตนาการเป็นห้องที่ตัวเองชอบตัวละครต่างๆเนี่ยเข้าไปก็จะกลายเป็นห้องที่ไม่เหมือนกันนะฮะส่วนพ่อเนี่ยตอนหลังตายไปใช่ไหมกินยาตัวเองตายตามแม่ไปน่าจะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่นะกลัวแม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเศร้าเหมือนกันนะก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะเป็นการกึ่งรีวิวกึ่งสปอยไปด้วยในตัวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะที่รับชมกันมายันจบนะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะใครมีประเด็นเสริมเพิ่มเติมยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวหนังเรื่องหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ